และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นาทีกับกปทครับกรปทกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกนําเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนต่อเนื่องเป็นปีที่8ด้วยการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการยังชีพแก่ผู้พิการเช่นรถเข็นไฟฟ้าไม้ค้ำยนันแขนขาเทียมรถนั่งสําหรับผู้พิการและอุปกรณ์อื่นตามที่คณะอนุกรรมการกําหนด พร้อมกับมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พิการที่รับ,บความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้ว12,180คนสำหรับปีนี้เปิดรับคำขอตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนี้ณนะสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกและที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้อย่าลงเชื่อผู้อาสาทำการแทนโดยให้ติดต่อกับหน่วยงานโดยตรงเท่านั้น ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ